านเราคำว่าไทยสัญใจเพราะใช่ชาติเขาด้วยพระบารมีล้นกล้ายุทธศาสตร์ทบทวนพันธกิจนะครับทบทวนแผนงานโครงการที่จะมาขับเคลื่อนให้นิสัยทัศน์นี้เป็นความจริงแล้วก็เวทีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะน่าจะมีส่วนสนับสนุนเพื่อกูลนะครับในพันธกิจในนิสัยทัศน์โดยเฉพาะของเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลตอนนี้เนี่ยตามข้อมูลทะเบียนราษฎรก็เกือบจะ 40,000 คนนะครับประมาณ 38,000 คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รวมพี่น้องที่เป็นประชากรแฝงนะครับซึ่งณปัจจุบันแล้วเนี่ยพื้นที่สิงห์นครเรามีสถานประกอบการหลายแห่งนะครับมีบริษัทเอกชนมาตั้งสถานประกอบการทำธุรกิจนะครับทำงานอยู่หลายที่เพราะฉะนั้นก็มีประชาชนนะครับก็มาทำงานมาใช้ชีวิตในสิงห์นครมาโชคลาภนะครับอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนสิงห์นครไปสู่เมืองน่าอยู่หากสำลิดผลนะครับเกิดขึ้นได้จริงแท้แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับผลดีก็จะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับผลดีก็จะเกิดกับชุมชนกับองค์กรกับพื้นที่นะครับกับบ้านของเรานะครับทีนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวเราก็คงจะแลกเปลี่ยนกันไปทางคณะผู้จัดท่านผู้ช่วยก่อนก็คงจะได้ขับเคลื่อนไปแต่ละกิจกรรมแต่ละด้านนะครับเมื่อน่าอยู่จะน่าอยู่ได้ยังไงฮะที่การศึกษาของลูกหลานเยาวชนของเรานะครับยังไม่ได้ยกระดับให้ดีขึ้นให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นจะได้อยู่หรือไม่เมืองน่าอยู่จะได้อยู่ได้ไหมครับถ้าหากว่าประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองไม่มีอาชีพนะครับไม่มีความมั่นคงจะน่าอยู่หรือไม่เมืองน่าอยู่จะน่าอยู่ได้แบบไหนครับถ้าหากว่าแต่ละชุมชนอุดมไปด้วยยาเสพติดเมืองน่าอยู่จะน่าอยู่ไหมครับถ้าประชาชนหลายคนหลายชุมชนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาภาวะสุขภาพเบียดเบียนอยู่จะน่าอยู่หรือไม่อะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็คงจะได้มอบใหม่นะครับเพราะว่าพอกลับเคลื่อนจริงๆแล้วเวลามันก็จะล่วงไปเร็วมากนะครับเดี๋ยวพอตกช่วงบ่ายตกช่วงเย็นแล้วก็อาจจะยังอีกหลายประเด็นที่เราจะต้องมาตกคิดจะต้องมาหาเลยนะครับส่วนข่าวสารเทศบาลผมคงขออนุญาตให้ใช้โอกาสต่อไปในการประชาสัมพันธ์ตอนนี้เราก็มีขับเคลื่อนหลายโครงการนะครับเริ่มที่จะเกิดเป็นรูปธรรมเริ่มที่จะเกิดเป็นมาเป็นผลขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าคงจะขออนุญาตไม่ใช้เวลาตรงนี้นะครับในการที่จะได้นำเสนอตรงนั้นนะครับก็